คือแบบพนักงานคือแบบถูกตลอดอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อย่างลูกค้ามาก็จะแบบมาขอนู่นนี่แล้วก็มาเล่าให้เราฟังอันนี้ไม่ใช่ตั้งเล่นๆใช่ตั้งจริงจังร้านเล่าเรื่องอร่อยสวัสดีครับชื่อโอ๊ตมนเทียนนะครับเป็นเจ้าของร้านอาหารบาอิกบาอิกครับร้านนี้ก็เปิดมา15ปีได้แล้วครับอยู่ที่สุขประภาซอย18ครับก็จริงๆเป็นคนชอบบาหลีนะครับบาหลีเนี่ยเป็นเกาะหนึ่งที่อยู่ที่อินโดนีเซียเนาะเราจริงๆเคยไปเราก็รู้สึกว่าผูกพันถ้าแบบถ้าเชื่อเนาะเรารู้สึกว่าแบบชาติที่แล้วเราอาจจะเป็นคนบาหลีคือไปแล้วรู้สึกว่ามันใช่อ่ะมันมีทั้งเรื่องจิตวิญญาณเรื่องวัฒนธรรมแล้วก็เรื่องอาหารที่น่าสนใจเงี้ยฮะดังนั้นร้านนี้จริงๆก็ไม่ใช่โอ๊ตคนเดียวคือเป็นของทั้งครอบครัวเลยแล้วทุกๆคนก็คือชอบสไตล์บาหลีแล้วก็เลยจัดร้านนี้ให้เป็นเหมือนมุมพักผ่อนเนาะเหมือนเป็นรีสอร์ทเล็กๆใจกลางเมืองเนี้ยครับคำว่าบาอิกบาอิกเนี่ยจริงๆเป็นภาษาบาฮาซานะฮะเป็นภาษาอินโดนีเซียแปลว่าสบายสบายก็เหมือนว่าถ้าถามภาษาอังกฤษถาม how are you อย่างนี้เนาะอยู่ก็ตอบ fine fine อย่างเงี้ยก็คือดีหรือว่าสบายสบายเงี้ยครับภาษาอินโดก็จะตอบไปคือทุกครั้งที่ไปอะครับพี่ก็จะเอานู่นเอานี่กลับมาตลอดทั้งแบบเราชอบวิถีชีวิตเขาเราชอบความศรัทธาของเขาเงี้ยฮะอย่างศาลพระพิฆเนศเนี่ยก็คือได้แรงบันดาลใจจากที่นู่นเหมือนกันตอนไปพักที่นู่นก็แบบสิ่งแรกที่เดินเข้าไปเลยก็จะเป็นศาลผ้าบาติกที่เอามาทำปลอกหมอนที่เอามาทำผ้าปูโต๊ะก็เอามาจากบาหลีสูตรอาหารคือต้องอธิบายนิดนึงว่าอาหารเนี่ยจริงๆหลักแล้วเป็นอาหารไทยแต่เราอ่ะก็เลยแบบเอาเครื่องเทศมาหรืออย่างข้าวผัดสับปะรดอย่างเงี้ยก็จะเป็นสูตรที่แบบเครื่องเทศจัดมากกว่าที่อื่นอะไรเงี้ยครับก็โอ๊ตไปก็ไปเรียนทำอาหารด้วยอะไรด้วยก็ไปทุกครั้งก็เอานู่นนี่กลับมาทุกครั้งครับนี่ก็รอว่าไปได้เมื่อไหร่ก็ซื้อตั๋วรอบหน้าน่าจะเป็นแบบวันเกิดโอ๊ตน่าจะมกราโอ๊ตน่าจะบินไปทีนึงคือแบบพนักงานคือแบบถูกตลอดอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อย่างลูกค้ามาก็จะแบบมาขอนู่นนี่แล้วก็มาเล่าให้เราฟังอันนี้ไม่ใช่ตั้งเล่นๆใช่ตั้งจริงจังแล้วก็คือตั้งเองคุณพ่อเป็นคนช่วยเลือกพระพิฆเนศอันนี้ก็เป็นทรงแบบศิลปะชายานะเป็นทางใต้เป็นทางอินโดเหมือนกันก็งั้นเอาเป็นรวมฮิตแล้วกันก็ถ้าโอ๊ตว่าข้าวผัดสับปะรดได้ทูน่าฟูสมุนไพรนะได้สำหรับคนกินเจก็เต้าหู้คั่วพริกเกลือหมูย่างตะไคร้แล้วก็ยำวุ้นเส้นโบราณประมาณนี้นะครับร้านนะคะตั้งอยู่ที่สงประภาซอย18นะคะปากซอยมาเห็นเลยเป็นซุ้มประตูใหญ่เนี่ยคือถูกต้องนะฮะเปิดปิดก็คือเปิดตั้งแต่11โมงจนถึงประมาณเที่ยงคืนครับก็สามารถแวะเวียนกันมาได้ครับเรียนเชิญได้ครับก็เดี๋ยววันนี้โอ๊ตจะทำเป็นยำวุ้นเส้นโบราณนะครับยำวุ้นเส้นโบราณเนี้ยเคยกินที่แบบต่างจังหวัดที่อยุธยาที่อะไรอย่างเงี้ยแล้วเราชอบรสของมันรสที่มันมีการคั่วกระเทียมเจียวเนี่ยเข้าไปกับตัววุ้นเส้นทำให้มันมีความแบบรสเข้มข้นขึ้นเงี้ยแล้วก็เอามาปรับกับสูตรของร้านเราเรามาดูเมนูยำวุ้นเส้นโบราณจากร้านบาอิกกันนะครับเริ่มต้นครับนำวุ้นเส้นนะครับไก่สับกุ้งปลาหมึกไปลวกในน้ำเดือดให้สุกครับแล้วก็ตักขึ้นพักเอาไว้ครับจากนั้นก็มาทำยำนะครับโดยการใส่น้ำปรุงรสซึ่งปรุงแล้วนะครับด้วยน้ำตาลน้ำปลามะนาวนะครับให้เป็นน้ำปรุงรสแล้วก็มีหอมแดงพริกผักชีขึ้นช่ายตามด้วยกุ้งแห้งถั่วลิสงครับกระเทียมเจียวครับมะพร้าวซอยคั่วนะครับจากนั้นก็ใส่เลยครับที่พักเอาไว้วุ้นเส้นไก่กุ้งปลาหมึกที่ลวกไว้แล้วลงไปคลุกให้เข้ากันแล้วก็ตักใส่จานเสิร์ฟแต่งหน้าด้วยหมูกรอบหน่อยครับเพียงเท่านี้ครับก็จะได้เมนูยำวุ้นเส้นโบราณจากร้านบาอิกครับเป็นไงคุณผู้ชมฟังเจ้าของร้านเล่าเรื่องร้านไปแล้วนะครับคุณโอ๊ตนี่ก็ชอบบาหลีมากเลยนะฮะเรียกได้ว่าผมว่าเป็นคนที่แบบเข้าเส้นเรื่องบาหลีเลยแหละเพราะฉะนั้นร้านเนี่ยใครที่แบบว่าชอบบาหลีนะแวะมาได้
อย่าลืมไหว้ศาลนะอาจจะถูกหวยก็ได้นะครับลองแวะมาดูนะฮะแล้วก็อาหารนี่ก็แบบหลากหลายมากบนโต๊ะนี่เป็นแค่ตัวอย่างนะคุณผู้ชมนะเดี๋ยวมาชิมกันแต่ก่อนอื่นนะครับผมมีพริกแกงนะครับเป็นผลิตภัณฑ์พริกแกงกระดกวันรสเข้มเต็มเครื่องเทศมอบให้ทางร้านใช้1กระเช้านะครับนอกจากนั้นยังมีผลิตภัณฑ์ซอสมะขามเปียกสำหรับปรุงอาหารตาปรุงรสไทยนะครับหลากหลายผลิตภัณฑ์ครบครันทุกรสชาติมอบทางร้านใช้อีก1ชุดด้วยนะครับแก่ข้าวผัดเค้าเรียกว่าข้าวสับปะรดที่นี่นะข้าวผัดสับปะรดเนี่ยที่อื่นก็จะเสิร์ฟเป็นสับปะรดผมว่าที่นี่ดีนะตักง่ายดีเพราะทุกทีมาเป็นสับปะรดผมกินยากเหลือเกินนะกลัวสับปะรดจะแหกนี่ครับเข้ามาแบบนี้เลยแล้วก็ผัดได้เข้มข้นมากยังไม่ทันทานสีสันนี่จัดจ้านเดี๋ยวลองชิมดูหน่อยนะฮะแต่สีได้เลยนะครับสีแบบเข้มข้นรสชาติก็เข้มข้นด้วยหอมอร่อยเครื่องครบเมี่ยงทูน่าเขาจะมีใบชะพลูมาให้อันนี้จะกินก็ได้นะแต่เขาวางทับไม่ให้ปิว แล้วเดี๋ยวคุณผู้ชมเลยนะทอดได้ฟูมากน้ำจิ้มนี่ให้มาล้นล้นจุกๆนะฮะโอ้โหนี่แบบร้านนี้มาได้เลยแบบนี้คุณผู้ชมไม่ว่าจะเป็นเมี่ยงอะไรก็ตามนี่แบบนี้แล้วก็มันแปลกกว่ากินเมี่ยงธรรมดาคือมันมีความกรอบฟูในปากเคี้ยวไปมันฟาบฟูฟาบแล้วมาผสมกับน้ำยำเมนูนี้อร่อยนะคุณผู้ชมลองนี่ดีกว่ายำวุ้นเส้นโบราณครับอย่างที่คุณโอ๊ตเขาบอกก็จะมีแบบกระทงกระเทียมลงไปมันจะแบบเพิ่มอรรถรสอร่อยนะครบเครื่องตัวนี้ครับเต้าหู้ผัดพริกเกลืออันนี้สำหรับคนแบบวีแกนนะหรือว่ามังสวิรัติอะไรเงี้ยกรอบนอกนุ่มในเดี๋ยวนี้ยังนุ่มอยู่ตัวนี้เป็นเขาเรียกว่าซี่โครงบาอีกเขาจะมีน้ำจิ้มมาให้ด้วยซดน้ำก่อนคุณผู้ชมก็จะได้อีกอรรถรสหนึ่งเนาะซดธรรมดาก็ได้แล้วนะตอนแรกนึกว่ากระดูกหมูจะไม่เปื่อยเขาต้มจนเปื่อยแล้วนะเมนูที่ผมสั่งมาเนี่ยคุณผู้ชมสั่งมากินได้เลยนะดีทุกเมนูเลยลองแวะมา15ปีแล้วไม่น่าผิดหวังทั้งบรรยากาศความอร่อยนะฮะแล้วก็อย่าลืมไม่แน่นะ3ตัวอย่าลืมแวะมานะร่วมสนับสนุนโดยต้นตำรับเครื่องแกงไทยกนกวันรสเข้มเต็มเครื่องเทศปรุงรสแท้ต้องปรุงรสไทยหลากหลายผลิตภัณฑ์ครบครันทุกรสชาติเป็นน้ำจิ้มหมักเนื้อสัตว์ทำกับข้าวได้เจด้วยซอสอเนกประสงค์ตีอ้วนชวนหิวหาซื้อได้ที่ฟู้ดแลนด์ทุกสาขาสั่งได้ทาง Shopee และ Lazada หรือแอดไลน์